สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับกับชัดไททันนะครับผมก็จุติมาประมาณ20รอบแล้วนะครับก็สามวันแรกที่เล่นนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็ผมเตรียมจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็มีมาเรื่อยๆนะทัวร์นาเมนต์นะครับเยอะจนเบื่อแล้วนะครับก็บางอันก็ไม่เข้าแล้วนะเหนื่อยนะไม่ไหวนะเพราะต้องกดนานมากนะครับเป็นชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะก็โทรนาเมนต์ก็ประมาณนี้นะต้องจุตินะครับรอบหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็เล่นสักหน่อยก่อนนะก็จุตินะก็ผมยังไม่ค่อยได้อัพเล่นพวกนี้นะถ้าจุติตอนนี้จะได้อะไรนะได้ 2,000 นะครับว่าพวกนี้ก่อนนะครับแล้วหลอดเร็วพันหมดแล้วนะครับพวกฮีโร่ของผมนะแล้วแต่ตัวสุดท้ายนะครับถึงเร็วไม่พันนะครับเร็วพันจะเต็มสุดแล้วนะก็อาจจะอัพพวกนี้ถึงเร็ว 2,000 ไปเลยนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ดูนะว่าตัวไหนได้แล้ว 2,000 นะอันนี้อัพแล้ว 2,000 ทำไมนะเพราะว่าถ้าเลเวลของฮีโร่เยอะนะเราสามารถจุติได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมฮีโร่เลเวลโบนัสตรงนี้นะเมื่อกี้จาก27นะกลายเป็น30เราเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับที่ผมไปถึงได้ประมาณด่านที่800นะ800กว่าครับแล้วผมก็จะติดนิดนึงนะครับตอนนี้อาร์ติแฟกต์ผมก็ตี 7,600% แล้วนะครับก็ดีนะครับดีมากมีหลายอย่างนะของนะก็ช่วงนี้จะเก็บไว้นะครับเอาวันใหม่นะครับอาร์ติแฟกต์อันใหม่นะครับ 2,700 นะครับก็ใช้เงินเยอะนะครับก็ตอนนี้จะเก็บไว้อยู่นะคิดอยู่ว่ารอบนี้จุดติผมจะเอาอาร์ติแฟกต์ผมไปทำอะไรนะครับก็ต้องระวังนะอย่าให้หัวหน้านะตีฮีโร่ของเราตายนะไม่งั้นเราจุติเราจะลดไป1ใน3เลยนะพลังของของนะโอเคครับก็สักหน่อยนะครับลองดูครับก่อนที่เราจะไปจุติกันนะว่าเราจะไปได้นานแค่ไหนก็ตีเร็วมากก็ปึ๊บตายแน่นอนนะศัตรูนะไม่ต้องคิดมากนะหัวหน้าก็เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างกันนะก็ตอนนี้ตีแรงมากตีหลายเท่านะตีประมาณ 3-4 เท่าแม็กดาเซลล์ห้าสิบกับตุ้นแป๊บเดียวน้ำนอนหมดศัตรูนะก็ทำไมเวลาของผ้าผมมันได้นานนะเพราะเราอัพอาร์ติแฟกต์นะอาร์ติแฟกต์มันจะเพิ่มพลังนะเพิ่มความนานนะครับความดูเรชั่นนะก็ถ้าจะไปขั้นต่อไปผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะเพราะว่าก่อนจะเงินที่ใช้อัพมันเยอะมากๆนะมันอยู่ขั้น WW นะ WW นี่คืออยู่อีก2ขั้นจากตรงนี้นะครับตอนนี้ U นะ UVW นะอยู่ว่าหายากแล้ววีไม่ถึงเลยเจ้าดับดิวนะคงยากมากต้องบอกไว้ก่อนนะก็ได้มาประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับก็ไปหาก่อนที่เราจุดตีนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการนะคือเพชรนะครับไม่ค่อยมีเพชรนะไม่พอนะจริงๆแล้วนะเพชรไม่พอนะโ
ผมไม่ได้ทำนานแล้วผมก็ยังเล่นอยู่นะเกมนี้นะแค่ถ้ามีเวลากดได้ครับจะเล่นไม่งั้นหนีไม่เล่นนะไม่ไหวนะจะหลีแล้วนะไม่ต้องใช้อะไรแล้วล่ะมานี่แหละนะครับไปนะครับก็ไปเข้าทัวร์นาเมนต์กันนะครับเข้าได้เลย10ชั่วโมงนะครับก็ไปเริ่มกันครับเราได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้ 2,001 นะดีนะไปแล้วเฮ้ยทำไมมันโหลดนานจังเลยดูสิว่าจุดติดค้างเท่าไหร่แล้วนะครับมันไม่บอกจุดติคันเท่าไหร่เลยน่าจะ21นะเพราะผมจำได้ครั้งล่าสุดของผมคือ20ครับมุมดูก่อนมี 2,002 นะเก็บไว้ไหมหรือว่าอัพดีนะครับอัพดีกว่านะครับอัพคลิปแบบหนึ่งนะอัพอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะจริงๆนะนั่นนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะอันนี้สำคัญมากนะต้องอัพนะก็คือได้เงินนะครับมากขึ้นนะครับนี่ครับ200นะครับ200โคตรเยอะนะแล้วก็ได้เงินจากบอสนะตรงนี้เอา2อันเลยนะคุ้มมากได้เงินจากมอนก็เอานะอันนี้คือคินะครับ300โคตรเยอะเลยเต็มขั้น25นะผมดูแล้วผมคงจะกดได้เต็มขั้นหรือเปล่าอันอื่นไม่ต้องรับนะอันนี้บอสไทม์นะไม่ต้องอัพนะครับเพราะเวลาตีบอสมันพอแล้วนะครับที่ผมเอาคินะสั้นใหญ่เป็นหลักนะจริงๆแล้วก็แท็บดาเมจนี่แหละนะเข้าไปเยอะนะเพราะว่าเราใช้แท็บดาเมจเป็นหลักนะจริงๆนี่ก็เอาสักนิดนึงนะครับเอาอีกสักอันนะเงินนะเบอร์เซอร์ดูเรชั่นอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะก็เอาไว้นะอับอับไว้นะครับบอสไลฟ์ครับก็คือพลังของหัวหน้านะครับเงินของบอสครับเพราะบอสมันจะดอกเงินเยอะมากนะก็เลยต้องเอาเยอะเลยครับเรามีอันนั้นนะบอสถามแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเราไปเริ่มกันครับเรา ตอนแรกครับเราจะรู้นะว่าศัตรูนี่ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับพวกนี้มาช่วยนะลูกน้องนับจะเก่งมากครับเพราะว่าลูกน้องมันตีแรงนะมันตีหลายเท่านะครับนี่ก็คือตี 8,000% นะตรงนี้นะครับก็ประมาณ8เท่านะครับ80เท่านะของปกตินะเราไม่ต้องทำอะไรให้ลูกน้องตีไปที่จริงนะวิธีที่จะทำให้ตัวเราเองนะตีแรงนะก็คือนะครับต้องอัพลูกน้องนะให้มันได้สกิลเยอะๆนะเสร็จแล้วครับสุดท้ายแล้วครับตอนที่ผมถึงตอนนี้นะก็คือมันจะตีอยู่ที่ประมาณ7-8 เท่านะของพลังรวมของลูกน้องตีครับประมาณนั้นแหละครับสำคัญก้อนหลังๆนะก็คือลูกน้องมันตีแรงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับว่าเราจะตี7-8 เท่าของลูกน้องนะครับก็ต้องอัพพวกนี้แหละครับตรงนี้แหละนะครับพวกสกิลต่างๆนี่แหละนะครับแล้วเราตีด้วยก็จะแรงไหมตอนนี้ผมตีแค่145ลูกน้องตี 300,000 หรอบ้าจริงใช่ไหมครับผมก็ว่านั่นแหละผมก็บ้าจริงนะครับอัพตัวเองครับอัพตัวเองครับสำคัญในตอนแรกนะผมก็อัพถึงแล้ว600พอนะเอาไว้จุดตินะครับประมาณนั่นแหละครับไว้จุดติพอนะไม่ต้องใช้อะไรครับเราควรไปตีก่อนเห็นไหมตอนนี้นะครับเราตี2ล้านแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าไม่แรงมากนะถ้าเทียบกับลูกน้องอัพลูกน้องไปปุ๊บลูกน้องตีแรงกว่าแล้วตอนนี้7ล้านละนะครับ 7M ก็7ล้านนะโอเคนะครับอุ้ยเราจะอัพเราอัพสกิลพวกนี้เลยนะครับมันจะช่วยไม่เยอะมากครับคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเห็นไหมตอนนี้เราตีมาใกล้ถึงใกล้เท่าลูกน้องละ
จะไล่กันนะไล่กันเดี๋ยวเราก็ตีแรงกับลูกน้องนะครับเหลือสักหน่อยนะเราอัพเรื่อยๆนะครับอัพพันร้อยก่อนนะอัพพันร้อยสองร้อยนะครับตรงนี้อัพทีละพันร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับสู้มันได้หรือเปล่าปกติผมเล่นก็ได้ที่ปกติต่ำกว่าร้อยเลยนะครับทุกวันนี้ปัญหาอะไรเนี่ยนะครับแม็กตอนนี้ผมตีแรงกว่าลูกน้องละจะทำยังไงก็ช่างก็ตีแรงของลูกน้องครับเห็นไหมประมาณ1.5 เท่าของลูกน้องแล้วนะครับก็ถือว่าดีมากยิ่งลูกน้องตีแรงก็ยิ่งดีครับแล้วต้องอัพสกิลของลูกน้องให้ได้ถ้าเราจะตีแรงด้วยนะครับแบบนี้ครับอัพเร็วไวนะครับผมมีของอันนึงครับที่ทำให้จาก1/10นะครับกลายเป็น1/5นะครับของศัตรูทั้งหมดเลยเสียเวลาทำอาหารกินนะครับยิ่งกำลังมันๆอยู่นะแม่โอเคนะก็มีของอันนึงนะชื่อว่า อะไรนะเนี่ยนะครับ Verly Illuminator นะครับก็คือทำให้ Estate นะครับคือแต่ละด่านนะครับมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ธรรมดานะครับจะเหลือแค่เหลือแค่4ตัวบวกบอสอีก1ตัวนะจากแต่ก่อนนะครับมีมอนสเตอร์9ตัวบวกบอสอีก1ตัวนะก็กลายเป็นเหลือ4บวก1นะครับการจาก9บวก1นะครับนะตัวใหม่ๆแล้วตอนนี้ผมก็จะตียังไงก็จะตีแรงกว่าลูกน้องนะลูกน้องตี1วิผม1วิผมตี3ครั้งแล้วตอนนี้ตีประมาณหลายเท่ามากนะครับเทียบกันเอ้ยมันกระตุกกระตุกนะครับเกิดอะไรขึ้นผมกดอะไรเอ็นกดแล้วล่ะประมาณนั้นแหละนะครับเราก็อัพไปเรื่อยนะเราก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นอัพหมายถึงว่าท่าของหมอกครับไปเรื่อยๆที่มันจะมีบอกนะว่ามันมีเช่นไรนะครับท่ามันเช่นนี้ increase all damage เนี่ยนะครับ increase half damage เนี่ยแหละสูง 14% เนี่ยแหละนะอันนี้นะครับคืออันที่จะช่วยเรานะครับเพิ่มเยอะได้เยอะมากนะครับตอนนี้ผมตีประมาณ2เท่าแล้วนะผมลูกมองนะครับเดี๋ยวผมจะตี3เท่า4เท่านะรอแป๊บนึงนะอ่ะตอนนี้ตีเท่าไหร่แล้วไป3เท่าเลย3เท่าแล้วนะ3เท่าแล้วนะผมอัพตรงนี้ก็งั้นๆแหละนะครับอัพไปก็งั้นๆแหละนะครับก็อัพเอาสกิลเฉยนะก็เอาแค่เลเวล600พอนะเอาลูกน้องตีเร็วขึ้นไปตีเร็วหน่อยเงินไม่ออกเงินไม่ทันนะครับเราไปอัพขั้น200นะครับมานี้แหละนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งเริ่ม AA แล้วนะครับหลังจากทีนะทริงเดียนนะครับก็คือลันลานนะครับก็เป็น AA นะครับหลังจากลันลานนะว่าเป็น AA นะครับเงินนะครับไปถึงเงินนะครับไม่ได้นะครับประมาณนี้แหละครับเอาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เก่งนะแม้ตอนนี้ผมตีประมาณ4เท่านะของลูกน้องแล้วครับเมื่อกี้ที่ผมถึงด่าน700แล้วผมตีประมาณ 7-8 เท่านะของความของฮีโร่นะดาเมจเพอร์เซ็คนะแคปดาเมจโอ้โหตีเงินตรงสำหรับของที่ผมมีนะก็ดีมากนะก็ดูนะกดตรงนี้นะเข้านะกดตรงคิดทีวีนะกดตรงรูปมันนะครับก็มีไฟเออร์สวอร์ดครับ
พลังโจมตีนะครับที่เราได้โบนัสมานะมันจะขึ้นตรงนี้ครับตรงแม็กตรงทางซ้ายนะครับใกล้ๆข้างล่างรูปนะเขียนว่าออดาเมจ 10% ครับเห็นไหมคริติคอลดาเมจผม 25% โอดอก 20% ครับก็คือมันเป็นเอ็กคูมูเลทีฟนะหมายถึงว่านะครับมันจะเพิ่มตามไอ้พวกนี้หมดเลยนะครับเพิ่มตามไอ้พวกนี้หมดเลยครับมันจะรวมกันนะเช่นไอ้นี่อันแรกครับ 0% บวก 2% บวก 2% บวก 3% บวก 3% กลายเป็น 10% นะประมาณนี้นะพวกเงินได้ผมได้ต่อไปมันก็จะกลายเป็น 13% หรือ 15% แล้วแต่ต่อไปมันจะ 5% หรือ 3% นะประมาณนั้นแหละครับใกล้ได้แล้วเร็วนะวันนี้ไปแค่ด่าน100ก็พอนะอ่ะได้โคนใหม่ละครับเดียวนะโคนตีดอกเดียวตายนะตอนนี้นะศัตรูอ่อนมากนะตีดอกเดียวตายหมดแล้วยิ่งนานด้วยนะยิ่งดีนะ10กว่าวินาทีถ้าสมมติเราได้ท่านะสกิลจากแฟรี่นะครับมันจะได้แค่ครึ่งหนึ่งของเวลาที่เราใช้สกิลนะถ้าเราใช้สกิลธรรมดาจะได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับแม่เร็วจะ600แล้วนะครับเร็วผมครับเดียวนะครับเดียวเริ่มต้องตีเองแล้วนะครับแล้วตีเองดอกเดียวตายเหมือนกันครับเพราะมีคีด้วยนะมีคีด้วยผมก็มีอันนึงนะของนึงที่เป็นของคีนะครับนี่อันนี้นะครับล่างๆนะบวกคี 22% นะครับซึ่งมันดีมากเลยนะตอนนี้ถ้ามันคอมไบนะครับหรือว่ามันรวมกับสกิลของลูกน้องนะของฮีโร่นะที่มันเป็นเพิ่มคีเพิ่มอะไรเงี้ยใช่ปะเพิ่มโอกาสคีอะไรเงี้ยนะครับพอผมใช้กับคีอันนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้นะครับผมคีแบบ 100% นะครับตีตรงคีทุกดอกครับคีดีขนาดไหนนะครับคีนี่ตอนนี้นะผมคีใช่ไหมดูผมตีธรรมดาผมตีเท่าไหร่400 BB ใช่ไหมถ้าผมคีนี่ผมคีเท่าไหร่ดู 23cc นะแปลว่ามันเพิ่มประมาณ100เท่านะครับคีที่หนึ่งตี100เท่านะแรงมากครับเออใช่นะ100เท่าจริงๆนะครับไม่ถึงนะไม่ถึงประมาณ 50-60 เท่านะครับจากปกตินะครับแล้วมันแรงมากนะแรงมากตีตบๆๆๆๆๆๆๆแล้วสตูแบบเด้งตับๆๆ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 ๆ
เรื่องของเรื่องนะครับเป็นตรงนั้นครับตุ้ม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 เรียบร้อยนะบอสก็ตายนะครับโอเคนะครับก็ถึงด่านร้อยแล้วนะก็พอไว้แค่นี้นะก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมจะสามารถสู้กับพวกนี้ได้ถึงด่านเท่าไหร่นะครับก็ผมก็ไม่เร็วหรอกนะครับแม่ต้องกดทั้งวันนะเป็นชั่วโมงนะครับเหนื่อยมากยังไงก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนะกิติสันนะครับกับแคปไททันนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆนะว่าผมสุติไปกี่ปีแล้วนะครับปกติก็ไปประมาณนั่นแหละนะครับประมาณ 7-800 นะช่วงนี้นะครับก็เราก็จุดตินะครับ 7-800 ก็จุดติได้ทีละ1,000 1,500 อะไรเงี้ยมั่งนะครับอ้าวมัวแต่กดนะครับมัวแต่มองกล้องนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้แหละนะครับไม่เป็นไรนะครับเราถ้าเรากดออกไปนะครับถ้าเราเจอโฆษณานะครับเรากดออกไปนะครับข้างแล้วบ้าเอ้ยไม่น่าเลยนะครับตอนแรกไม่ต้องใช้เลยนะพวกนี้นะพวกโฆษณานะครับเดี๋ยวมึงค้างให้ผมดีพี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าค้างอุตส่าห์อัดนะครับไม่ค้างครับพอออกมาตรงนี้นะครับเราก็เข้าเกมตามปกตินะก็คือเกมแคทไททันครับต้องรอแป๊บนึงนะครับเครื่องนี้มันทำงานนะครับมันสโตรนิดนึงนะครับมันเป็นแบบนี้แหละนะครับต้องรอแป๊บนึงนะครับเครื่องมันเก่าแล้วก็อย่างนี้แล้วนะครับเกมเยอะเกินนะครับเกมเยอะเกินจริงนะครับก็เข้าไปใหม่นะครับก็ออกมาเราเข้าไปเลยได้นะครับที่จริงนะในมือถือเก่าผมทำได้นะแล้วมันก็จะไปที่
ที่ได้ของเลยนะครับไม่ต้องรอโฆษณานะครับแต่นี้เครื่องมันเป็นแบบนี้แหละครับเลยต้องรอโฆษณาดีกว่านะจริงๆบอสจะตีลูกน้องเราตายนะไปไปต่อนะเราเรียบร้อยนะโอ้ยมือก็มือถือผมมีปัญหานิดนึงนะครับตรงจอสัมผัสนะบางทีมันกดไม่ติดนะผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเครื่องนี้เล่นแทนนะครับชิวแท็บเล็ตผมนะครับชิลทัลเลตมันเล่นได้บางเกมนะที่ดีนะครับที่เหลือมันเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคนะก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนับกิติสันครับฝากลืม Subscribe ไลค์แชร์นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะจอมใช่กดไลค์กดแชร์ครับ and I will see you okay นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ